ถ่ายทอดความดีให้กับแม่ใช่มั้ยต้องคิดอย่างนั้นสิครับอย่าไปบอกว่าแม่ดีกว่าหนูไม่เอาถึงจะใช่ก็ไม่พูดถึงจะใช่ก็ไม่พูดใช่มั้ยครับนะย้ำทีนึงถึงจะใช่ก็ไม่พูดแบบนั้นบอกว่าเขาดีเขามีมากกว่าเราของดีหนูมีมากกว่าแม่นะมันจึงมาหาแม่ขอบคุณลูกแน่มันก็ส่งเสริมให้เขาทำความดีหนีชั่วต่อไปได้ภาษาอินเดียมันคลิกเดียวนะเรื่องของภาษาแล้วจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคก็ว่าได้นะครับภาษาพวกนี้นะฮะเป็นเทคนิคไม่ใช่เป็นปริศนาธรรมเทอมอะไรเลยนะครับง่ายๆนะฮะต่างๆเหล่านี้เอ้ามีไหมไม่มีเล่าเรื่องซาตานให้ฟังดีกว่า มันเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมฟังให้ดีนะครับไปมามันจะเป็นควอนตัมด้วยนะเอาเนี่ยผมลากเส้นไม่แค่นี้คำว่าพระเจ้ากับซาตานหรือคำว่าพระอารอกับไซตอนนะครับคำว่าพระธรรมกับมัจจุราชโอเคนะมันแค่อยู่คนละข้างนี่เองครับอยู่คนละข้างซึ่งมีเส้นแบ่งอันนี้เอาไว้เฉยๆดูให้ดีนะครับให้ดีมันมีแค่เส้นตรงนี้นี่ของผมก็ทำไว้แค่นี้นี่ให้ดูอย่างนี้ก็ได้อยู่แค่นี้เองก็ได้ความคิดพวกนี้ออกมาไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับคนละข้างเอาข้างไหนข้างนี้ก็แล้วกันจะให้มันบอกว่าซาตานก็ได้อะซาตานหรือไม่พอไซตอนยังได้ด้วยไซตอนเขียนงี้หรือเปล่ายังไม่พอให้เขาบอกมัจจุราชก็ยังได้ด้วยมัจจุราชเขียนไงชอช้างหรือเปล่าใช่เนาะผิดก็จะว่ากันโอเคนะอะไรอีกอ่ะเอาราหูก็ได้ราหูอย่าไปเรียกมันพระนำเป็นขาดนะฮะรู้จักกับลุงอย่าไปเรียกให้ชื่อมันพระนะแมวนะไม่ให้คะแนนระดับนั้นนะให้รู้ไว้นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งซาตานเนี่ยฝั่งนี้คืออะไรล่ะเดอะก๊อดแล้วครับก๊อดแล้วครับเอาก๊อดเข้าไปฝั่งก๊อดไงฝั่งก๊อดอะไรกันเดี๋ยวพระอาลอเลยพระอาลอพระอาละอาหรืออะไม่รู้นะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวว่ากันเขียนงี้ถูกเปล่าอาละเนี่ยเออเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเขียนไงล่ะเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะเขียนไงเพราะเงี้ยเหรอลุงเขียนหนังสือจะไม่ถูกนะหลังๆมาเนี่ยเออใช่ป่ะใช่ไหมใครสะกดถูกบ้างพระเลาะบอกหน่อยพี่สะกดมาให้ดูหน่อยโอ้ยช่วยลุงหน่อยนะช่วยลุงหน่อยเวลาขอความช่วยเหลือเอ้าโอเคตัวผ้าเลาะโอเคครับขอบคุณมากนะมันต้องงั้นสิฮะ
โอเคเอาล่ะขอบคุณครับต้องงั้นเสียช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่างนี้โถขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยต้องงั้นสิฮะขอความช่วยเหลือก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปกันได้ใช่ไหมล่ะโอเคครับซาตานซาตอนซาตานตัวนอนหนูอะไรเงี้ยมันต้องงั้นสิโถโอเคไปกันได้อย่างนั้นสิฮะมันจะเดินตามกันได้มนุษย์โอเคโอเค thank you very big ทีนี้ครับเอานะทีนี้ไปต่อนะพระรอเรียบร้อยนะต่อมาก็มัจจุราชมัจจุราชคืออะไรพระธรรมใช่ไหมมัจจุราชก็เล่นกับพระธรรมแล้วครับฝั่งพระธรรมราหูเล่นกับนารายแล้วครับตัวเนี้ยรายอ่ะสะกดไงนาราย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 ตัวนอนเน้นนี่วะเอ้าใครแน่จริงเอานารายสปอนเซอร์นารายช่วยกดให้หน่อยแล้วจะไปต่อไม่งั้นไปช้านะนะเอาเร็วโอ้มาแล้วนารายตัวนอเนนค่ะมาโอเคถูกต้องต้องเงินสิพี่เยี่ยม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 เอาล่ะฟังให้ดีนะครับทีนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะฝั่งนี้มันฝั่งเดอะก็อดฝั่งพระละฝั่งพระธรรมฝั่งนารายมันอยู่ตรงข้ามกันทีนี้ไม่พอมันมีคำว่าสว่างด้วยสว่างก็ว่าได้สว่างไม่พอฮะต้องใช้ว่าใสครับตัวนี้ใสใสใสต้องใช้คำว่าใสใสไหมสว่างไม่พอนะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นฝั่งมืดอยู่นะครับใช่ไหมนะพระธรรมได้ไหมครับอันนี้โอ้โหโทษโทษโทษธรรมะได้ไหมใช่ไหมธรรมะอธรรมอธรรมฝั่งนี้ได้เนี่ยอันนี้อธรรมได้อธรรมแต่ฝั่งนี้ธรรมะเนี่ยไม่ได้เลยครับเห็นไหมทำไมฝั่งธรรมะมันไม่ได้เพราะมันมีพระธรรมเข้ามาอยู่ในไหนมาเนี่ยพระธรรมครอบงำแล้วเนี่ยมาเพราะฉะนั้นใช้ธรรมะไม่ได้เลยฝั่งนี้งั้นธรรมะกับพระธรรมมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้เขาเถียงกันธรรมะกันยาวเหยียดเลยที่ไหนก็ธรรมะธรรมะธรรมะพระธรรมไม่ค่อยพูดถึงกันอย่างว่านะน่าเห็นใจเพราะเข้าไม่ถึงเมื่อเข้าไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้นะครับโอเคนะทีนี้ฝั่งซาตานไซตอนมัจจุราชราหูความมืดอธรรมเนี่ยเอาไวรัสก็แล้วกันใช่ไหมโทษใส่สีแดงหน่อยไวรัสให้มันทันสมัยให้มันทันสมัยฝั่งไวรัสเล่นงานนะครับแทนค่ามันด้วยไวรัสไอ้ตัวนี้แทนค่ามันด้วยไวรัสนะแล้วมันจบเลยไวรัสใช่ไหมเอาเข้าไปใช่ไหมใส่ตัวเริ่มใส่ไวรัสนามสกุลอะไรโคโรนาใช่ไหมหรือว่าโนวาก็แล้วแต่อย่าใส่นามสกุลเอาเองก็แล้วกันของเขาที่เขาว่าฟังให้ดีทีนี้ครับว่าทำไมฝั่งนี้มันเป็นอาธรรมฝั่งนี้มันน่าจะเป็นธรรมะเหมือนกันไม่ใช่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะลุงก็ไม่รู้จะว่าไงกันดีถ้าฝั่งนี้เป็นดำ
ฝั่งนี้เป็นขาวได้ไหมถึงบอกว่าขาวเนี่ยมันไม่ได้นะไม่รู้ไปมันน่าจะได้นะแต่มันเป็นใสก็แล้วกันใช่ไหมแทนที่เป็นขาวดำกับใสงั้นดำขาวอยู่ตรงไหนนี่พระเอกขี่ม้าขาวมานะอยู่ตรงนี้ครับเห็นยังอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นยังไอ้ตรงกลางเวลาผสมผสานแล้วเนี่ยผสมผสานเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเรียกว่าธรรมะนั่นเองครับคือธรรมชาตินั่นเองครับนี่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมันต้องมีวงกลมมาบังคับมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับดำขาวขาวดำดำขาวตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามมนุษย์สื่อสารเรื่องของพระเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระธรรมวัฒนาก็ตามทีมันมักจะไม่ผ่านนะครับมันมักจะไม่ผ่านเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งของมนุษย์มนุษย์โลกนะครับฝั่งนี้มันฝั่งของมนุษย์โลกมนุษย์โลกฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งของมนุษย์โลกฝั่งของมนุษย์โลกนี่ต้องรู้กันก็คือในธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็คือธรรมชาตินั่นเองครับมนุษย์คือธรรมชาติเปิดใช่ไหมครับมนุษย์คือตรงนี้เองครับคือธรรมชาติเห็นหรือยังทีนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้อ๋อไอ้นี่สายตานนะซาตานนะอันนี้ก๊อดนะอย่างเงี้ยทีนี้มนุษย์คนนี้จะรู้ทีเนี้ยครับมนุษย์จะรู้นะครับตรงนี้ต้องไม่มีเส้นนะเห็นไหมเส้นนี้จะหายไปนะก่อนเส้นนี้จะหายไปลุงออกเซ็นชื่อกำกับไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นผังหรือว่าแผนผังอมตะบอกให้ทราบไว้นะครับเซ็นชื่อไว้ให้รับแทบไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่25เหรอ24ใช่ไหม24ทอคอ63นี่นะครับเห็นไหมพังตรงนี้ดูให้ดีๆอย่าลืมนะมนุษย์จริงๆเนี่ยก็อยู่ตรงนี้คือธรรมชาติใช่ไหมครับเอาล่ะต่อไปนี้คำที่ถูกต้องที่สุดต้องไม่มีเส้นนี้ทีนี้ครับไม่มีเส้นนี้หายไปเลยถ้าเป็นสายพุทธะก็บอกอนัตตาตรงกลางหมดเกลี้ยงครับเห็นไหมมัวแต่นั่งทะเลาะกันอยู่นั่นแหละทีนี้ฝั่งมนุษย์ก็เอาพระเจ้ามาทะเลาะกันเนี่ยครับความจริงไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้งั้นใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับคำว่าตรงนี้เอาสีอะไรดีเอ่ยสีแปลกๆหน่อยสีเขียวได้ไหมเอ่ยน่าจะได้สีเขียวโอ้โหยังเบอร์จิ้นอยู่เลยยังไม่ได้ใช้งานเลยยังเบอร์จิ้นอยู่เลยเอาไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้ของดีเก็บไว้อ้าวยังอีกโอ้อะไรอ๋อสีดำสีเขียวไว้ตั้งมากอ้าวเอาอะไรดีเนาะจะใส่สีแดงมันจะมาซ้ำตรงนี้ไม่ใช่หรอครับให้สีต่างเอาสีดำดีกว่าตรงเอาสีดำนะพี่นะจะได้จบใช่แล้วครับ
จะหาสีเขียวอย่างนั้นได้ไหมนี่โอ้เขียวแบบนี้มันไม่น่าดูเลยมันต้องเขียวแบบอื่นสิมีนะก็มีคนให้มาอยู่แล้วพวกนี้มีผู้สนับสนุนอยู่แล้วมันหายไปไหนเอาของจริงหายไปไหนโยมจำยอมจำยอมมาซื้อเลยดีนะเดี๋ยวลบให้น้ำมากก่อนลบให้มันเยอะๆก่อนลบให้มันขาดๆหน่อยมันจะได้สีแดงก็ดีเหมือนกันนะชิ้นนี้ดีกว่าเพราะต้องการตัดตรงนี้จริงๆเอาละตรงกลางนี่แหละเขาเรียกกันว่าใครเข้าถึงตรงกลางเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับเห็นไหมเห็นหรือยังต้องให้ถึงนะฮะจึงจะรู้ว่าก๊อตเนี่ยเพียวขนาดไหนถ้าไม่ถึงก็อยู่อย่างเงี้ยฮะเป็นควอนตัมนะตรงนี้อยู่เป็นควอนตัมเป็นความถี่สูงมากและควอนตัมตรงนี้มนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจนะมนุษย์เอ้ยมนุษย์ว่าไปนู่นถ้าฝั่งนี้อกุศลฝั่งนี้อธรรมฝั่งนี้น่าจะเป็นธรรมะเนาะไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่มันข้าวก้าวไม่ข้ามข้ามก้าวข้ามไม่ได้ก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างนี้นะธรรมะธรรมอยู่ตรงนี้แหละกุศลอกุศลอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็อยู่ตรงนี้พอได้ไหมครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจในการที่ทำความเข้าใจนะครับมิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้เลยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือความว่างนี่เองครับว่างโอเคนะใช้คำว่าว่างไว้ตรงนี้ว่างว่างอีหลีว่างอีหลีเห็นไหมว่างจริงๆถ้าเป็นเวลาก็อากาลิโกเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมไม่มีเวลาเลยเวลาเป็นศูนย์เลยเราเนี่ยชัดๆไปเลยนะครับเหมือนตัวศูนย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับตัวศูนย์เนี่ยดูให้ดีดูศูนย์เนี่ยมันมีได้สองอย่างหนึ่งไม่มีค่าอะไรเลยสองค่ามันอินฟินิตี้เลยจำไหมฮะลองเขียนเลขหนึ่งเอาไว้ตามได้ตัวศูนย์ใช่ครับทีนี้เอาสักรอบโลกเดี๋ยวไหมทีนี้เรานับทีนี้เห็นไหมครับงั้นศูนย์มันค่ามันเยอะมากใส่เลขเก้าอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเยอะมากมากมากถ้ามันอยู่คนเดียวเดียวเดียวมันก็ไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้แหละฮะเป็นตัวที่จึงจะรู้ว่าใครก็ตามที่มาถึงนี้จึงจะรู้ว่าก๊อดคืออะไรนะครับเดอะก๊อดคืออะไรพระอัลเลาะห์คืออะไรพระธรรมคืออะไรพระนารายณ์คืออะไรคำว่าสายตัวนี้ต้องจิตนะฮะจิตบริสุทธิ์นะครับจึงจะได้คำว่าใสก็คือเรื่องจิตนี่เองฝั่งนี้ในการปฏิบัติบูชาปฏิบัติธรรมนะต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับอย่างเดียวนะฮะจึงจะได้คำว่าใสไปครองนะฮะจิตบริสุทธิ์จึงจะถือครองได้นะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีทางอื่นให้เลือกครับพี่แปลว่าต้องผ่านสมาธินะครับจึงจะได้ศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิจิตใช้ภาษาลุงดีกว่าสติสมาธิจิตมันง่ายดีนะครับเป็นภาษาลุง พอไหมครับแน่เซ็นช่วยกำกับไปเรียบร้อยแล้วจ้าตกลงพอไหมทีเนี้ย นะตกลงได้เรื่องนะได้เรื่องนะ
ลบเนาะนะครับเสร็จภารกิจก็ต้องจบสิโอเคนะหวังว่าคงจะฟังทันสำคัญนะเนี่ยปึ๊ดนะครับส่วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นความว่างนะครับภาษาทั้งหมดคือสิ่งสมมตินะฮะอย่าลืมนะครับภาษาสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจถามว่าฟังทันไหมครับเข้าใจหรือไม่นะครับถ้าเข้าใจรอวันเข้าถึงนะคุณโยมนะครับเมื่อถึงจริงๆเราจะรู้ว่าเอ้ยภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดาก็จะรู้เอ้ยภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดานะมีหน้าจึงท้าทายไวรัสโคโรนาได้นะว่าไปหน่อยได้ไหมครับเขากลัวทั้งโลกมีลุงคนเดียวที่ไม่กลัวไม่กลัวทำไมความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็พยายามพูดจังนะครับเรื่องพวกนี้นะเอาละทวนดูสิ